ซาร่าโฮเลอร์เปิดใจแบบเต็มๆหลังเลือกปิดฉากรักเต้ยธโนไทยซาร่าเผยความในใจแล้วหลังตัดสินใจปิดฉากรักเต้ย14ปีเป็นความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นเอ่ยขอบคุณทุกคนย้ำว่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาหลังจากที่คู่ของซาร่าโฮเลอร์และเต้ยธโนไทยเดินมาถึงทางตันกับความรักและได้ตัดสินใจลดสถานะลงเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นโดยทางฝั่งของเต้ยได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าคู่เอกของตนเองไม่ได้มีเรื่องของมือที่3ยอมรับผิดเองทุกอย่างพร้อมกับยังหวังว่าการตัดสินใจของฝั่งซาร่านั้นขอให้เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นล่าสุดซาร่าโพลเลอร์ได้โพสต์ภาพเต้นรำคู่กับเต้ยเป็นภาพที่มีโมเมนต์และความทรงจำที่ดีมากๆและเธอได้เผยความในใจถ่ายทอดเป็นตัวอักษรไว้ผ่านไอจีโดยบอกขอบคุณทุกคนย้ำว่าสบายดีมีเศร้าบ้างและได้บอกอีกว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลสิ่งต่างๆเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากทั้งคู่ข้อความเต็มๆมีดังนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะซาร่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาขอบคุณมากทุกคนมีหลายล้านเหตุผลเมื่อเราลดความยึดติดในตัวตนเราจึงได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เราได้สื่อสารกันแบบผู้ใหญ่ความคิดเราการกระทำเราเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากทั้งสองฝ่ายณวันนี้เราถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพกว้างขึ้นระยะห่างทำให้เห็นความหมายวันที่เราเข้าใจชีวิตและศรัทธาในความรักเส้นทางต่อไปก็อยู่ที่เราตอนนี้เราอาจจะไปคนละเส้นทางแต่วันหนึ่งเราอาจจะมาบรรจบกันใหม่อย่างน้อยไม่ว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเราจะภูมิใจที่เราได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดนี้ไม่เสียเปล่านอกจากนี้ซาร่ายังติดแฮชแท็กที่เต็มไปด้วยความหมายและความรู้สึกจากส่วนลึกของหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือนลางแต่ชัดเจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เวลาตัดสินและพิสูจน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ที่เราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้เวลาปรับความเข้าใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้กันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักเต้ยธโนไทยยอมรับซาร่าเป็นฝ่ายขอลดสัมพันธ์หวังให้เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเต้ยธโนไทยโพสเศร้าขอเวลาทำใจปิดฉากรัก14ปีซาร่าโฮเลอร์ดาราอื่นขายรถบ้านนวรัตน์สมรรถโควิดไม่ส่งผลได้แต่สวดมนต์ให้ลูกอดีตนางเอกสมรรถโควิดไม่กระทบเลยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงรุ่นใหญ่จิ๊กนวรัตน์ยุคตะนันซึ่งปีนี้อายุครบ63ปีเต็มเผยกับอป๊อปทูเดย์ถึงวันเกิดปีนี้ว่าไม่ได้มีการฉลองอะไรเลยตื่นเช้าก็ไปใส่บาตรแล้วก็มาทำงานตามปกติส่วนของขวัญที่ซื้อให้ตัวเองก็เป็นแค่กางเกงขายาว2ตัวสำหรับใส่ทำงานราคา600บาทเท่านั้นเพราะตนเป็นคนที่ไม่ติดใช้ของแบรนด์เนมส่วนของหรูหรูหราหราอย่างอื่นก็ไม่ใช้เหมือนกันเนื่องจากตนคิดว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ส่วนที่ตอนนี้เห็นคนบันเทิงหลายคนออกมาขายบ้านขายรถขายของรักเพราะไม่มีงานในช่วงโควิดจิ๊กนวรัตน์กล่าวว่าตัวเองไม่ได้รับปัญหาเลยแต่มันเป็นข้อดีสำหรับสถานการณ์แบบนี้มากๆขอบคุณโควิดมาได้ทำให้คนได้เรียนรู้ชีวิตที่แท้จริงว่าลำบากจริงๆจะอยู่กันยังไงถ้าเราอยู่บนพื้นฐานปกติเราจะอยู่ได้เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตโอเวอร์ถ้าอยู่อย่างขับรถโก้อะไรต่างๆนานา
ต้องใช้อะไรเหนือกว่าคนอื่นเราจะอยู่ยากพี่ไม่ดำรงชีวิตโอเวอร์อยู่แบบนี้มานานแล้วยอมรับฉายาที่คนว่าขี้งกขี้เหนียวประหยัดคำพูดเมื่อ20ปีมันย้อนกลับมาหาพี่เราจะรู้สึกว่าเราปกติเพราะเราอยู่ได้สำหรับความเป็นห่วงน้องทีเจลูกชายคนโตที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงจิกนวรัตยอมรับว่าเป็นห่วงมากวันหนึ่งไม่มีเลยที่ไม่คิดถึงอธิษฐานจิตอยู่ทุกวันแล้วก็สวดมนต์ทุกคืนขอให้เขาอย่าเป็นอะไรเลยเพราะตอนนี้คอนโดที่เขาอยู่มีคนติดโควิด-19 ด้วยตนพยายามบอกเขาไม่ให้ออกไปไหนแต่เขาบอกว่าถ้าไม่ออกมาก็ไม่มีอะไรกินก็เลยได้แต่แสดงความเป็นห่วงเขาไปซึ่งหากวันหนึ่งลูกชายตนเป็นแล้วเขาก็กลับมาไม่ได้ตนก็ไปหาไม่ได้ก็คงได้แต่โทรศัพท์ให้กำลังใจกันหรือหากป่วยจนเสียชีวิตตนก็ต้องทำใจเพราะตนคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือยอมรับความจริงลำบากมากกับการที่เขาจะเดินทางก็ต้องปล่อยเลยต้องให้กำลังใจซึ่งการและกันพี่มีจิตที่ดีพยายามคิดถึงลูกตลอดเวลาวันหนึ่งไม่เคยไม่คิดถึงคิดถึงทุกวันหน้ามาลอยอยู่จิตถึงกันได้แต่อธิษฐานอย่าเป็นอะไรนะก็บอกเขาต้องสู้ไปด้วยกันทุกดวงตาเลี้ยงลูกด้วยยังไงให้ได้ดีซึ้งใจแม่ทำพลาดแค่ไหนก็ให้อภัยแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองทุกดวงตาเลี้ยงลูกยังไงให้ได้ดีพัตเตอร์ขอบคุณแม่ทำพลาดแค่ไหนก็ให้อภัยเผยเหตุทำไมลูกเคยประกาศเลือกได้ไม่อยากเป็นลูกตุ๊กดวงตาตุ๊กดวงตาตุงคมณีกับพัตเตอร์ชานนท์คุณแม่วัย66กับลูกชายวัย43พร้อมตอบตรงๆปมหย่าสามีตอนแม่ตุ๊กอายุ27เบื่อสามีอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนลูกอายุ4ขวบทำไมกลายเป็นเมียน้อยครั้งแรกทุกดวงตาเปิดทุกมุมความรักแค้นขนาดอยากยิงคลิปเปิดหมดครั้งแรกทุกดวงตากระชากคออตรลุยทหารจุดที่รักพังเงินหายงานหดเพราะคลิปทุกดวงตาชีวิตสุขด้วยธรรมะลูกชายเคยทำให้ทุกน้ำตาเป็นสายเลือดกลับมาน่ารักคลิปก่อนเปิดเรื่องราวแม่ลูกแรงไม่แพ้กันถามว่าเรื่องอะไรที่ทำให้แม่ต้องเอาเท้าไก่หน้าผากพัตเตอร์บอกว่าตอนเด็กๆมีเรื่องที่โรงเรียนใครเดินผ่านบอกนี่เหรอลูกเจตุกหรือลูกดวงตาไม่ได้เลยมีเรื่องด้านคุณแม่บอกมีเรื่องโดนหนักกว่าคนอื่นบอกให้เป็นเยี่ยงอย่างลูกดาราเรียกไปบ่อยจนไม่อยากไปเลยให้ออกจากโรงเรียนส่งไปเรียนเมืองนอกพัตเตอร์กล่าวว่าสุดท้ายก็ไปมีเมียไม่เรียนแล้วกลับดีกว่าคุณแม่สุดสตรองบอกว่าไปอังกฤษ4ปีหมดไปตั้ง5ล้านสมัยก่อนเยอะนะกว่าจะหาได้กว่าจะเก็บแทนที่จะได้ปริญญาตรีกลับมาได้แค่ดิปโลมากลับมาเพิ่งจะมาเรียนตอนแก่สุดท้ายขยันเรียนจบโทจนได้ความห่วงลูกชาย40แล้วยังไม่แต่งงานแม่บอกว่าช่วงที่ห่วงคือช่วงทีนเอจจนเป็นหนุ่มเรามี2คนแม่ลูกอยู่ดีๆใครจะเข้ามาพอมีเมียมันก็ต้องไปรักผู้หญิงฉันก็อิจฉามีช่วงขังคือกลางคืนไม่ให้มันไปเที่ยวลูกชายบอกแม่มาล็อกห้องแต่สุดท้ายเราก็หาทางได้อยู่ดีแม่เมาลูกต่อวันที่ต้องไปเรียนเปิดประตูเข้าไปไม่ไปเรียนแถมยังมีเด็กผู้หญิงนุ่งขาสั้นมานอนบนเตียงอีกพัตเตอร์ชี้แจงว่าแม่ไม่ให้ไปนอนนอกบ้านก็พาเข้าบ้านกฎเหล็กของคุณแม่คือไปเที่ยวไหนยังไงก็ตามแม่ห้ามให้ไปนอนค้างที่อื่นเขาเป็นห่วงแม่บอกแต่ตอนนี้เขามีเมียอยู่นะเรื่องแต่งงานแค่พิธีอยู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขหรือเปล่าพัตเตอร์อธิบายเสริมว่า
ุยกับทางแฟนแล้วเขาก็เห็นตรงกันความในใจลูกชื่นชมแม่เบอร์ไหนทำให้เรามีทุกวันนี้พัตเตอร์บอกว่าตอนเด็กเราไม่เข้าใจหรอกทำไมแม่ต้องเลิกกับคุณพ่อโตมาถึงรู้ว่าที่เขาอย่าตั้งแต่4 ขวบแล้วเขาเลี้ยงเรามามันยากนะเราก็ดื้อมากด้วยคุณแม่ยอมรับว่าห่วงลูกเรื่องกินเหล้าเพราะเขามีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแม่หันไปถามเมื่อไหร่จะเลิกเหล้าลูกย้อนสุดจี๊ดตอน40 กว่าแม่ยังเมาเละอยู่เลยนะคนเป็นแม่ยังห่วงลูกชายไม่ค่อยดูแลตัวเองผมหงอกเต็มจะแก่กว่าแม่แล้วลูกชายบอกก็ไม่ใช่ดาราไม่ต้องดูแลตัวเองมากเผยลูกชายเคยประกาศออกสื่อถ้าเลือกได้ชีวิตนี้ไม่อยากเกิดเป็นลูกตุ๊กดวงตาพัตเตอร์ยอมรับว่าตอนเด็กถ้าโดดเรียนไปตีสนุกกับเพื่อนจะมีพลเมืองดีเคยเห็นเราออกรายการโทรไปบ้านไปฟ้องเพื่อนก็เลิกคบคิดว่าทำไมเป็นลูกดาราแล้วเป็นแบบนี้ด้านคุณแม่ยอมรับฟังคำนี้จิตใจก็หวั่นไหวแต่ก็เข้าใจเขาเป็นวัยรุ่นอยากมีอิสระเขาถูกจำกัดด้วยคำว่าเป็นลูกดาราเขาไม่อยากเป็นลูกดาราเคยมาขอให้แม่เลิกเป็นดาราได้ไหมลูกอยากขอบคุณแม่จากใจทำพลาดแค่ไหนแม่ก็ให้อภัยพัตเตอร์กล่าวว่ามีใช้เงินเกินตัวไปติดหนี้บัตรเครดิตเยอะคุณแม่เขาก็ใช้แทน2 ครั้งแม่บ่นบอกเยอะด้วยเห็นหน้ามันแห้งๆกูว่าต้องมีอะไรแน่ๆไม่มีเงินใช่ไหมดูออกใช้หนี้ไปให้2 ครั้ง7 หลักลูกชายรักและห่วงแม่แต่แม่ยอมบอกเซอร์ไพรส์กลางรายการนำพวงมาลัยไหว้แม่พร้อมบอกรักและเป็นห่วงแม่มากตุ๊กดวงตายอมรับช่วงสัมเลเทม่ายุคโด่งดังหาเงินได้ทุกวันใช้เงินเป็นเบี้ยเลี้ยงเพื่อนช้อปปิ้งรองเท้าคู่ละ10,000เมื่อ 20-30 ปีที่แล้วซื้อใส่มาแล้วเป็นอยู่ช่วงยาวๆเสียดายมากย้อนคิดไม่น่าทำแบบนั้นไม่งั้นเก็บได้10-20 ล้านอยากบอกเด็กๆรุ่นนี้ให้รู้จักเก็บหอมรอมริบ